ว่าการแซงในระยะกระชั้นชิดนอกจากผิดกฎหมายแล้วอาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงชีวิตได้ซึ่งขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันควรปรับ 400-1,000 บาทและขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชันขึ้นสะพานหรืออยู่ในทางโค้งซึ่งไม่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้ปรับ 400-1,000 บาทการขับแซงที่ถูกต้องจะต้องขับแซงทางด้านขวาตามกฎหมายห้ามขับแซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายเว้นแต่กรณีที่รถจะถูกแซงจะเลี้ยวขวาหรือมีทางเดินรถหลายช่องทางเดินรถในทิศทางเดียวกันจึงสามารถขับแซงด้านซ้ายได้นอกจากนี้ยังมีบริเวณทางร่วมทางแยกวงเวียนและจุดตัดข้ามทางรถไฟที่ห้ามแซงเพื่อความปลอดภัยค่ะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด